ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญนะคะกับช่องเมจิกนิดไปของขวัญช่องที่จะเมาส์มอยเรื่องของงานถักงานฝีมือแน่นอนค่ะเห็นกันแบบนี้แน่นอนเลยเราก็จะกลับมาทำผมตุ๊กตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทำผมตุ๊กตาแบบเป็นลอนไปละวันนี้เราก็จะมาทำเป็นทรงนี้กันนะคะอยากรู้วิธีการถักไหมคะถ้าอยากรู้อย่าลืมค่ะตามสโลแกนของเราเลยนะคะนั่นก็คือการกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆหวังว่าใครที่กดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะจ๊ะโอเคพร้อมกันแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันดีกว่าจ้าโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปทำผมตุ๊กตากันนะจ๊ะก็มาดูอุปกรณ์การทำกันก่อนนะจ๊ะแน่นอนเลยก็จะมีหัวของตัวตุ๊กตาเรานั่นเองนะคะอันนี้ขวัญก็ยัดใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีผมค่ะสีผมไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีน้ําตาลสีดํานะคะสีอะไรก็ได้แล้วแต่จินตนาการของผู้ถักเลยจ้าอันนี้ขวัญก็อยากจะให้ดูเป็นแหม่มแหม่มเป็นฝรั่งนิดนึงก็จะเป็นผมสีทองนะคะของยี่ห้อนี้เลยนะคะต่อมาไหมพรมสีฟ้าเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เดินเส้นหรือมาร์กตําแหน่งของทรงผมเรานั่นเองจ้านะคะแล้วก็เข็มควักไหมพรมทีนี้สงสัยกันว่าอ้าวแล้วมันสีการ์ตูนเอามาทําอะไรเอามาพันนั่นเองค่ะพันรอบนะจ๊ะโอเคคราวนี้ก็เข้าใจกันแล้วเนอะก็เราก็มาเริ่มดําเนินการกันเลยดีกว่าจ้ามาในงวดนี้ขวัญจะไม่ถักไหมพรมเป็นทรงผมเหมือนอย่างคราวที่แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะมาทําเป็นเส้นๆไปเลยนะคะจะบอกก่อนเลยว่าการทําแบบนี้ก็เป็นที่นิยมมากแต่ขอบอกว่าเปลืองไหมพอสมควรนะคะก่อนอื่นก็มัดผมเอ้ยไม่ใช่มัดผมมัดไหมที่เราจะทำเป็นการเดินเส้นก่อนนะจ๊ะโอเคศีรษะของตุ๊กตาเรานะคะเวลาจะลงผมก็จะนั่งนับตำแหน่งก่อน1 2 3 4ประมาณแถวที่4นะจ๊ะทำไมถึงอยู่ประมาณนี้เผื่อทำหน้าม้าเผื่ออะไรด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเลยเราก็หาจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นคือการที่เราจบ4นั่นเองค่ะเนาก่อนค่ะเนาเดินเส้นของตัวไหมก่อนนะคะไม่ต้องดึงจนกระทั่งปมมันหลุดเข้าไปนะคะเราก็ให้เขาเรียกว่าไงมาร์กตำแหน่งนั่นเองค่ะเดินเส้นกลางก่อนแล้วก็ปาดมันด้านนี้นะคะเอาให้ตรงที่สุดก็แล้วกันนะจ๊ะมันอาจจะมีเย่บ้างโยบ้างนะตามลักษณะของงานไหมทมที่เราถักเอาไว้แต่ก็พยายามให้ตรงที่สุดนะคะเพื่ออะไรเพราะเวลาที่ทำผมเราจะได้ไม่เบี้ยวนะคะจากนั้นแล้วผ้าตัดกลางค่ะถ้าถึงขั้นต้องนับก็ต้องนับนะอย่าไอ้นี่เอานะคะอันนี้ก็จะกะคะเนเอาสำหรับขวัญ นะคะแต่สำหรับคนที่มือใหม่หัดทำจริงๆนับจำนวนห่วงเอาก็ได้นะคะให้มันเป็นกากบาทแบบนี้นะคะแล้วก็เหนาแบบเมื่อครู่นี้จ้าโอเคเราก็ได้ลักษณะชิ้นงานประมาณนี้นะคะก็ระวังใหญ่ทะลักนิดหนึ่งไม่ต้องมัดปมนะคะเพราะเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราก็จะรูดออกนั่นเองทีนี้ต่อไปอย่างที่เมื่อครู่นี้ขวัญนับจํานวนแถว4แถวไว้นั่นก็หมายความว่าด้านหน้าของผมเขาจะปกลงมานะคะเราก็จะต้องคํานวณ1 2 3 4ก็แทงไหมไปประมาณแถวที่4 1 2 3 4โอเคขอลงมาแถวหนึ่งอ่ะจุดตำแหน่งที่เราจบ4ไว้คือด้านหลังนะเสมอนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ผมใส่อะไรลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคบางคนอาจจะถักไม่ตรงมีโยเยบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการซ่อนไปในตัวซ่อนปมซ่อนความน่าเกลียดของเรานะเอาง่ายๆเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะของผู้ทำก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์การทําผมของตุ๊กตาของขวัญ นะแต่ว่าของคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะว่าของใครจะเป็นยังไงแต่ของขวัญก็จะเป็นสไตล์แบบนี้มากกว่านะคะโอเคเราก็ได้ตําแหน่งโซนด้านหน้าแล้วก็โซนด้านหลังเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาทําผมกันจ้าโอเคทีนี้หนังสือเราก็ต้องวัดก่อนนะคะผมเขาเนี่ยโดยประมาณเนี่ยต้องเผื่อเอาไว้
ก็ประมาณ15-20 เซนนะคะอันนี้ขวัญก็คำนวณมาแล้วว่าเล่มนี้เนี่ยมีความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยวัดเลยดีกว่าว่ากี่นิ้วไม่ใช่กี่เซนกี่นิ้วแหมขวัญก็พูดไปเนาะ8 นิ้วกว่าๆก็รวม2 ข้างแล้วก็ประมาณ10 8 2 16 17 17 นิ้วกว่าๆนะคะก็โดยประมาณนี้เผื่อเอาไว้ค่ะเผื่อไม้แตกไปบ้างเผื่อเราต้องมัดมันนั่นอันนี้คือพันทางที่1ถามว่าพันไปเท่าไหร่ก็พันไปเรื่อยๆอะค่ะตอบไม่ได้ก็เริ่มต้นที่40ก่อนนะคะแล้วก็พอเราพันไปเรื่อยๆอย่าพยายามให้มันกระจายนะให้มันอยู่เป็นประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ลูบไปเรื่อยๆไหมมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาก็ต้องยอมมันนิดนึงนะคะถ้าให้ดีก็ใส่ถุงกับแก๊ปแล้วก็เอาไว้ดีกว่ามันจะได้ไม่ดิ้นไปไกลกว่านี้นะคะแล้วก็ทำให้ไหมไม่สกปรกด้วยนะคะอ่ะสมมติว่าได้ปลายไหมเราจะต้องมากรอบมาอยู่ที่จุดเดิมจุดที่เราเริ่มต้นไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นแล้วก็ตัดปลายไหมออกโอเคจากนั้นแล้วเราก็เดี๋ยวนะเล็มนิดนึงอ่ะต้องใช้กรรไกรคมนิดนึงนะคะถ้าไม่คมเดี๋ยวตัดไม่ขาดต้องขาดทีเดียวนะคะขันก็ทำไว้บ้างแล้วนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะดูเหมือนเส้นมาม่าดีเนาะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ธรรมชาติไหมพรมค่ะเขาก็จะหยิกอย่างนี้แหละนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้เราจะทำอะไรกับมันต่ออันนี้คือสมมุติว่าเราถักพอแล้วทีละเส้นค่ะดึงมาทีละเส้นทำอะไรต่อเราพับมันครึ่งปุ๊บจากนั้นแล้วเราก็เกี่ยวค่ะอันนี้คือเส้นใช่ไหมคะตอนเกี่ยวเนี่ยต้องระวังนะคะก็หัวตุ๊กตาขวัญใช้หัวเข็มเบอร์6เพราะฉะนั้นตัวเข็มที่เราจะควักไหมพรมเนี่ยต้องให้อยู่ใกล้เคียงกับตัวไหมพรมตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเบอร์4หรือเบอร์5โดยประมาณต้องดูที่ขนาดของเส้นไหมด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ปุ๊บจากนั้นแล้วตวัดรูดผ่านงงไหมคะเวลาทำก็ระวังมันปลิวหายด้วยนะก็อยู่ในห้องแอร์ก็ได้ค่ะหรือเราก็ต้องพยายามหาอะไรทับไว้เดี๋ยวไหมพรมมันโดนพัดลมแล้วมันปลิวไปนะคะก็พับครึ่งแล้วเราก็ค่อยๆเกี่ยวแบบนี้ไปตลอดจะเอารอบตรงนี้ก่อนนะคะโอเคตอนนี้ขวัญก็ได้โซนด้านหน้าของไหมผมทรงผมแล้วนะคะก็ต้องมีหวีไว้อันนึงนะคะไว้สำหรับในการหวีผมถามว่าแค่นี้พอไหมไม่พอนะคะเราเห็นไหมคะเวลาเราพาดไปแล้วอยากรู้ว่ามันหนาแค่ไหนเราพาดลงไปปุ๊บเราจะยังเห็นตัวนี้อยู่ยังถือว่าไม่ผ่านนะต้องให้เส้นไหมสีผมเนี่ยมันปิดสนิทปิดไม่เห็นรอยตัวนี้เลยนะคะเราถึงจะโอเคกับมันได้นะคะทีนี้จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมคะทรงโค้งแบบนี้เราก็จะทำทรงผมโค้งนี่ก่อนนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเกี่ยวตามรอยเส้นปะไปเรื่อยๆระวังอย่าโดนเส้นสีฟ้านะคะก็เกี่ยวทยอยเกี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะรอบก่อนแล้วเราก็ลองพาดดูนะคะถ้าไม่พอเราก็เถิบเข้ามาอีก1 แถวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะงงไหมคะไม่งงเนาะค่อยๆทำไปอ่ะอันนี้เราก็มาทางเส้นด้านข้างแล้วก็ถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะนี่แถวนี้แล้วเราก็มาตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็เกี่ยวทำทีละเส้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำตุ๊กตาที่ในปริมาณเยอะๆนะคะแนะนำว่าทำทีเดียวให้เสร็จไปเลยแล้วค่อยมาตกแต่งตัวอื่นๆต่อตรงส่วนอื่นต่อคือทำทีละเส้นถักตัวตุ๊กตาก็ถักไปเลยพลืดทีเดียวให้เสร็จแล้วก็ค่อยมาทำผมก็ทำผมไปเลยวันนั้นทั้งวันทำไปเลยทีเดียวนะคะจะได้ก็เรียกว่าอะไรย่นระยะเวลาไม่งงตอนนี้ทำตรงนี้อะไรนะคะก็จะทำเป็นเหมือนแบบเสร็จไปเลยทีเดียวหวังว่าสิ่งที่ขวัญพูดไปจะไม่งงเนี่ยจะหลุดเด้งหลุดก็เทคนิคก็จะคล้ายๆกับการเกี่ยวชายคุยของผ้าพันคอนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ว่าข้อเสียมันคือมันนั่งทำทีละเส้นมันก็จะช้านิดนึงนะจ๊ะก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเห็นไหมคะพอมาเนี่ยทำทีละแถวนะคะเราจะทำกรอบนอกเข้าหาข้างในนะคะเราจะไม่ทำจากข้างในออกมาข้างนอกนะต้องค่อยๆทำไปอันนี้ถ้าเราจะทำเป็นผมแกะคือผมที่มันมาสองจบตรงนี้นะจ๊ะเราถึงจะค่อยมาทำเส้นกลางเดี๋ยวนะตรงไหนตรงนี้เราค่อยมาทำเส้นกลางซ้ำอีกทีหนึ่งโอเคไม่งงกันนะจ๊ะ
นี่เส้นกลางเราค่อยมาทำเส้นกลางซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราเกี่ยวขอบวงนอกก่อนนะแล้วพอเสร็จแล้วเราค่อยมาทำตรงนี้หวังว่าขวัญคงไม่พูดเร็วไปนะใครรู้สึกว่าขวัญพูดเร็วไปก็ปรับช้าปรับเร็วได้ตรงฟันเฟืองที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยประการใดก็เขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้จ้ะแล้วขวัญจะเข้ามาตอบคําถามนะจ๊ะอาจจะมีช้าบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ก็จะพยายามเข้ามาตอบนะคราวนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เลื่อนตอนจากแถวตรงหลักนี้เราก็ถอยมาหนึ่งแถวเห็นไหมคะหวังว่าคงไม่ยากกันเนอะอ้าวกลิ้งหลุดโอเคก็จะเป็นประมาณนี้จ้าโอเคก็ทรงผมเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็ใช้หวีนะคะค่อยๆสางผมเขาให้เป็นระเบียบนะก็อย่างที่บอกคือควันก็ทําขอบนอกเสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันดูเหมือนจะบางอยู่ใช่ไหมตำแหน่งนี้พอเราเดี๋ยวนะเก็บสีขาวขึ้นปุ๊บเรารวบเขาแล้วเราก็ดูว่าถ้ามันยังเห็นเขาเรียกอะไรนะเห็นตัวหนังศีรษะอยู่หนักตัวไหมสีขาวตัวนี้อยู่ก็แสดงว่าไม่ผ่านนะจ๊ะอ่ะท่านี้ถามถึงว่าข้างในถักไหมไม่ได้ถักนะคะเราจะใครแบบนี้ทําไว้ด้านนอกถามว่าทําหมดได้ไหมก็ได้นะแต่มันอาจจะหนาเกินไปแต่ถ้าใครที่ชอบหนาๆเยอะๆก็โอเคค่ะนะคะก็ทําหมดทุกอันก็ได้แต่มันจะเปลืองนิดนึงก็แค่นั้นเองนะคะก็เราจะไม่ใช้หนังยางมัดนะคะก็จะเอาเส้นใดเส้นหนึ่งในนี้แหละค่ะที่เรามีความรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะยาวที่สุดอ่ะแล้วเราก็มัดผมเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าไม่จะทำอย่างนั้นเราจะไม่ทำอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จะใช้ไหมตัวอื่นมาทำก็ทุกครั้งที่เราจัดแต่งเขาเราก็ต้องหวีใช้หวีซี่ที่ห่างหน่อยนะคะถ้าเล็กมากๆเนี่ยก็ไว้ทำตอนในกรณีที่เราทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะถ้าเล็กมากๆเนี่ยมันจะช่วยฉีกเส้นไหมผมทำให้ผมมันฟูมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ใช้ไหมสีผมเดียวกันก็ได้ค่ะหรือจะต่างสีแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็มัดเขาพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็มัดแน่นๆเลย2 ครั้งอันนี้ส่วนด้านหน้าใช่ไหมเราก็ดูว่าโอเคเขาตุกเขาตั้งหรือยังตั้งเรียบร้อยสวยงามเราก็มาซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยถักเปียหรือว่าถักโบมาติดก็ได้นะจ๊ะก็เป็นอะไรที่ไอ้นี่ไปอีกแบบหนึ่งนะเกี่ยวนิดนึงมันอาจจะไม่สวยบ้างเดี๋ยวเราเอาเข็มเย็บเก็บปลายเขานะคะคือต้องหวีเขาเป็นระยะไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็จะได้ผมประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปติดโบแล้วก็ทำการตกแต่งเขาอีกทีจ้าโอเคเราก็ใส่โบใส่อะไรให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้รวบแบบขวัญ นะเขาก็จะใช้วิธีการรวบปุ๊บแล้วเขาก็ก่อนที่จะรวบเขาทากาวแล้วก็พันอย่างไม่คู่เนี่ยค่ะยังไม่ได้ติดโบนะพันไปก่อนอ่ะพอพันเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้1 คืนพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็มาถามว่าทําแบบนั้นได้ไหมได้นะแต่ในความรู้สึกขวัญว่ามันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะขวัญว่าอย่างเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติดีก็แล้วแต่นะคะใครรู้สึกว่ามันมันนิ่มไปมันไม่โอเคเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะถ้าทากาวแล้วมันจะเรียบกว่านี้นะคะอันนี้ขวัญมีความรู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะก็แล้วแต่ว่าใครจะทําแบบไหนยังไงนะจ๊ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆกันอย่างเช่นตรงเนี้ยค่ะสีขาวมันเห็นชัดมากใช่ไหมเราก็จะมาทําตัวโซ่ปิดนะคะขวัญจะใช้หัวเข็มเบอร์4นะหมายยังคงใช้ตัวเดิมอยู่ก็เหลือเส้นหน้ายาวนิดนึงเพื่อสําหรับซ่อนมัดปลายเก็บนะจ๊ะเหมือนเดิมจ้าผิดใครถนัดขวานะคะก็ต้องเริ่มจากทางด้านเอาหน้าหันมาทางด้านขวานะใครถนัดซ้ายก็หันด้านหน้าไปทางด้านซ้ายนะคะของขึ้นมาจากนั้นแล้วก็เกี่ยวโซ่ทุกทีเราจะเก็บปลายไหมนะอันนี้ตวัดปลายไหมออกมาเพื่อที่จะเย็บไปอันนี้ค่อยที
มัดปมเขาอีกทีมันจะได้ไม่หลุดนะคะก็มาเก็บรายละเอียดตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูความเรียบร้อยว่าโอเคหรือแล้วหรือยังในขณะเดียวกันก็ต้องระวังการเกี่ยวโดนเส้นผมที่เราได้มัดเอาไว้ด้วยนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นี่คือการเกี่ยวซีนะคะไปจนจบมันก็จะได้เป็นลายสันที่เรียบร้อยขึ้นโอเคคราวนี้เราก็จัดให้เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะจากนั้นเราจะทำอะไรเราจะเล็มปลายเขาให้เท่ากันจ้าก็ถ้ากลัวสองข้างไม่เท่ากันเทคนิคขวัญก็คือวัดก่อนก็14โดยประมาณนี้ให้ความยาวอยู่ที่14เพราะฉะนั้นก็ตัดอย่างที่บอกว่ากรรไกรที่ใช้ตัดต้องคมนะคะถ้าไม่คมมันตัดไม่ขาดทีเดียวไหมจะแตกนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็รวบปลายสองข้างแล้วก็ดูว่าอันไหนมันโผล่มาไม่เท่ากันเราก็เล็มแต่ไม่ต้องเล็มมากนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งสั้นไปกันใหญ่ผมแบบนี้ต้องไว้ให้ยาวเข้าไว้นะคะถึงจะดูน่ารักตอนนี้ก็จะได้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไปใส่ตาใส่จมูกใส่ปากให้กับตัวน้องตุ๊กตากันโอเคก็นี่คือสีของผมนะคะก็ว่าเป็นเหลืองออกส้มเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็มีสีดำน้ำตาลน้ำตาลไหมหรือสีแดงก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราทำตัวตุ๊กตาอะไรนะคะถ้าตุ๊กตาทั่วไปไม่ใช่ของเจ้าหญิงนะคะก็จะเป็นโทนน้ำตาลโทนเหลืองแบบนี้นะคะหรือบางคนจะใช้สีนี้เลยก็ได้นะความชอบส่วนบุคคลค่ะอันนี้ศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกนั่นคือสีม่วงบางคนก็ใช้สีนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับผู้ถักก็แล้วกันนะจ๊ะก็อันนี้ก็เป็นไกด์ไอเดียให้ดูกันนะจ๊ะก็คลิปนี้คงจะยาวเกินไปแล้วก็คงต้องไปแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นทรงผมทรงอะไรหรือจะเป็นงานถักตัวไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Magic Knit by ของขวัญด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้อัปเดตข้อมูลกันได้ตลอดจ้าวันนี้ขวัญก็ต้องไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามบาย